วันนี้แม่จิ๊บมาแชร์ไอเดียอาชีพเสริมกับเมนูซูชิโดนัทขายกล่องละ20บาทเพื่อนๆสามารถทำขายปีกขายส่งหรือมีหน้าร้านอยู่แล้วก็สามารถทำขายเสริมที่หน้าร้านได้เลยนะคะทำง่ายกำไรดีค่ะวันนี้จะมาทำหน้าสาหร่ายไข่กุ้งนะคะจะใช้เป็นสาหร่ายโรยข้าวยำสาหร่ายและไข่กุ้งสีส้มค่ะและก็วางข้าวลงไปในบล็อกพิมพ์แบบนี้นะคะใช้ข้าวญี่ปุ่นที่ผสมน้ำส้มปรุงข้าวรสชาติอร่อยกลมกล่อมและหุงข้าวให้หอมนุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆพลิกพิมพ์กลับมาอีกด้านนึงแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดตรงกลางตามภาพดึงบล็อกออกมาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานแถมข้าวของเราเนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะแอร์จิ๊บจะใช้กล่องรหัส A2 วางรองด้วยสาหร่ายโนริตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ทำง่ายไม่ยากค่ะสามารถทำคนเดียวได้สบายๆเลยเพื่อนๆเองก็ทำได้ค่ะชื่อเล่นชื่อจิ๊บนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของช่องแม่จิ๊บสอนทำซูชิออนไลน์แล้วก็เพจแม่จิ๊บสอนทำซูชิออนไลน์ค่ะอุ้ยจริงๆแล้วว่าซูชิอะค่ะมันมีหน้าสำเร็จรูปทั้งนั้นเยอะมากเลยมันแค่ไปที่ร้านมัตสึดิบซูชิอะค่ะเราแค่เรามีแบบว่าสูตรวิธีการทำข้าวการทำน้ำส้มปรุงข้าวให้มันอร่อยอะหน้ามันแบบได้หมดอะค่ะหลากหลายเลยบางทีอะเอาจริงลูกค้าเขาก็มีเบื่อนะคะเหมือนกันเราเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเรากินทุกวันเราก็เบื่อซูชิเหมือนกันมันก็เบื่อแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เขาแบบรู้สึกว้าวแล้วเขาก็ไม่เบื่อที่จะแบบมาเป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ซื้อเขาได้เรื่อยๆตัวซูชิโดนัทเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำแล้วก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเพิ่งจะเริ่มทำหลังปิดเทอมนี่เองค่ะก็คือหลังจากการที่ลูกไปโรงเรียนนะคะคือข้าวซูชิเนี่ยค่ะมันผสมน้ำส้มปรุงข้าวเขาก็เลยจะทำให้แบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บรักษาได้นานนะคะแม่จิ๊บก็จะทำการหุงข้าวแล้วก็เตรียมข้าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วพอตอนเช้าค่ะเราก็มาเตรียมของที่ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะคะพวกม้วนไข่หวานแล้วก็การทำหน้าวัตถุดิบต่างๆก็คือเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าพอเราไปส่งลูกเสร็จปุ๊บกลับมาเราก็มาทำออเดอร์ได้เลยรายได้ในแต่ละวันเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนึงก็800ถึง 1,000 ได้อยู่ค่ะอันนี้รายได้ใช่ไหมอันนี้กำไรเลยอะค่ะกำไรวันละเป็นพันเลยเหรอแม่จิ๊บใช่ค่ะตัวซูชิโดนัทเนี้ยถ้าเราขายชิ้นละ20นะคะต้นทุนน่ะมันแค่10บาทก็คือว่าถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ก็คือเราสามารถมีรายได้ได้มากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะคือติดต่อมาแบบอยากให้ทำส่งอะไรเงี้ยเยอะด้วยความที่เราอ่ะมันด้วยความที่มันเป็นซูชิด้วย1คือซูชิต้องทันวันต่อวันคือมันไม่สามารถที่จะส่งข้ามต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำให้เสียโอกาสตรงนั้นไปด้วยแล้วก็อีกที่นึงก็คือว่าบางที่อะค่ะมีแบบรับอีเวนต์คือแบบให้ไปจัดออกงานจัดเลี้ยงจัดอะไรเงี้ยค่ะจัดเบรกจัดประชุมอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วยเงี้ยค่ะต้องรับส่งลูกเองที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็มีปฏิเสธงานที่แบบว่าไกลๆไปพวกแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับก็สำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังดูคลิปของแม่จิ๊บอยู่นะคะแม่จิ๊บเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนน่ะอยากมีรายได้แน่นอนอยากมีรายได้เป็นของตัวเองแต่อะไรลูกแต่แบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคืออันดับแรกนะคะมายังไม่ต้องหาตลาดคือมาทำให้เป็นก่อนคือลองซื้อของนะคะมาทำให้เป็นก่อนมาลองทำและชิมดูว่ารสชาติเนี่ยโอเคหรือยังทำให้ตัวเองชิมแล้วก็ทำให้คนรอบข้างชิมนะคะถ้าพอรสชาติเนี่ยดีแล้วเนี่ยเราสามารถไปหาตลาดซึ่งตลาดขายส่งอะค่ะคือเราสามารถขายส่งได้ทั้งร้านค้าสหกรณ์เนี่ยถ้าโรงเรียนเปิดนะคะส่งในสหกรณ์โรงเรียนแล้วก็สหกรณ์ในโรงพยาบาลนะคะขายดีมากๆเลย